แต่โดนัลด์ทรัมป์เองนะคะที่ให้คำมั่นกับคนที่ออกมาเลือกตั้งว่าเมื่อเขาได้ตำแหน่งเนี่ยจะจัดการกับปัญหานี้ได้ภายใน24ชั่วโมงเขาก็ยังออกมาแสดงความกังวลถึงสถานการณ์ระหว่างรัสเซียยูเครนตอนนี้นะคะที่มีแนวโน้มที่จะรุนแรงเพิ่มมากขึ้นแล้วก็สอดรับกับผู้เชี่ยวชาญด้านการต่างประเทศที่มองว่าสิ่งที่ทางชาติตะวันตกกำลังทำกับรัสเซียอยู่ตอนนี้ค่ะมีแต่จะไปเพิ่มแรงกดดันและอาจจะทำให้สถานการณ์รุนแรงขึ้นเรามาจับตากันนะคะว่า2เดือนหลังจากนี้เนี่ยจะทำให้เกิดสงครามเต็มรูปแบบได้หรือไม่ติดตามในไปตามเกมค่ะในตอนนี้ต้องยอมรับครับว่าความขัดแย้งที่เกิดขึ้นระหว่างรัสเซียกับยูเครนนั้นดูจากภาพรวมแล้วก็มีความรุนแรงเพิ่มมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะหลังจากที่ชาติมหาอำนาจไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอังกฤษและก็ฝรั่งเศสนั้นอนุญาตให้ยูเครนสามารถใช้ขีปนาวุธของตนเองยิงโจมตีใส่เข้าไปที่รัสเซียได้คำถามคือว่าหลังจากนี้ปูตินนั้นจะมีวิธีการแก้เกมหรือว่าตอบโต้เรื่องนี้อย่างไรอยู่กับผมในวันนี้นะครับก็คือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.กัณฑสา พงษ์หิรันอาจารย์ประจำโครงการรัสเซียยูเรเซียศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ปูตินเองก็น่าจะใช้โอกาสอันนี้ค่ะในการที่จะตอบโต้ด้วยอาวุธของตัวเองเช่นเดียวกันมันก็คือเหมือนเป็นการเหมือนสนามประลองอาวุธหรือการโชว์สินค้าใหม่ไปด้วยการทดสอบสินค้าใหม่ไปด้วยในตัวนะคะเพราะว่าเราจะเห็นว่าตั้งแต่มีการอนุญาตให้ยูเครนเนี่ยได้ใช้ขีปนาวุธที่ทางตะวันตกส่งมาเนี่ยรัสเซียเองก็มีการตอบโต้ด้วยขีปนาวุธใหม่เหมือนกันนะคะฉะนั้นเนี่ยในช่วงหลังจากนี้ก่อนที่ทรัมป์เนี่ยจะขึ้นมาดำรงตำแหน่งจริงๆในเดือนมกราเนี่ยก็น่าใช่ค่ะคือน่าจะเป็นเหมือนกับเวทีในการที่จะประลองอาวุธของทั้งคู่เลยเพราะว่ามันก็เหมือนกับเป็น2เดือนท้ายที่เป็นเหมือนกับจุดพีคที่สุดแล้วที่จะมีโอกาสที่จะใช้โอกาสของทั้งคู่ในการแสวงหาความได้เปรียบคือถ้าเกิดว่าบอกว่าเป็นหนังเนี่ยอาจจะถึงช่วงจุดไคลแม็กซ์ที่หนังในกำลังดุเดือดมากที่สุดเลยคือประมาณ2เดือนใช่ค่ะแล้วอาจารย์มองว่าหลังจากนั้นแหละครับเขาถ้าเกิดว่าทรัมป์ขึ้นมาได้แล้วเนี่ยมันจะเป็นตามที่ทรัมป์บอกไหมว่าจะหันมาเจรจากันหรือว่าอาจจะไม่ก็ได้มีความเป็นไปได้สูงค่ะเพราะว่าทรัมป์เองไม่ต้องการให้สงครามนี้ยืดเยื้อเพราะว่ามันจะส่งผลต่อนโยบายต่างประเทศของสหรัฐเองในหลายๆรูปแบบนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่สหรัฐเองต้องการยุติบทบาทในเรื่องของการเข้าไปเกี่ยวกับความขัดแย้งในภูมิภาคอื่นเพราะว่าอยากจะหันกลับเข้ามาที่จะมาเขาเรียกว่าดูแลตัวเองดูแลปฏิรูปอะไรภายในของตัวเองให้มันดีขึ้นจากการที่มันถูกร้างรามานานอะไรแบบนี้ค่ะส่วนแรกเลยเนี่ยเราจะเห็นว่านโยบายที่ทำให้รัสเซียเป็นปรปักษ์กับสหรัฐเนี่ยมันทำให้โลกเนี่ยย้อนกลับไปสู่เหมือนในสมัยสงครามเย็นแล้วมันทำให้สร้างแบบความตึงเครียดต่อบรรยากาศความสัมพันธ์โดยรวมแล้วก็ส่งผลต่อเศรษฐกิจโลกซึ่งเราก็จะเห็นผลมันมาอยู่แล้วในช่วง2ปีที่ผ่านมาที่เกิดสงครามรัสเซียยูเครนนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ได้รับผลกระทบจริงๆจังๆเนี่ยอาจจะไม่ได้อยู่ในสหภูมิด้วยซ้ำอาจจะเป็นพวกชาวตะวันตกทั้งหลายชาวยุโรปที่ได้ผลกระทบทางด้านพลังงานพวกนี้ค่ะเหลืออีกประมาณ2เดือนมองไปที่มุมมองของปูตินเองเนี่ยซึ่งเขาเองก็เป็นคนที่ฉลาดมากถ้าเกิดว่าเขามองว่าตอนนี้เหลือเวลาอีกประมาณ2เดือนอาจารย์ว่าในช่วง2เดือนนี้เขาอาจจะมันกับโจมตีไปแล้วก็ประวิงไปไหมอาจจะไม่ได้ทำอะไรแบบสุดโต่งเพราะก็ไม่ต้องการให้เกิดสงครามจริงๆพูดแบบนั้นก็ถูกนะคะแต่โดยรวมแล้วเนี่ยต้องดูสถานการณ์ของทางฝั่งยูเครนด้วยว่าเขาจะใช้2เดือนที่เหลือที่มันแบบพีคที่สุดเนี่ยทำอะไรให้มันเกิดที่เรียกว่าการเปลี่ยนแปลงให้ได้มากที่สุดไหมถ้าเรารอไปจนกระทั่งให้ทรัมป์ได้ขึ้นมาเนี่ยพอมีการตั้งโต๊ะเจรจาเนี่ยการยึดคืนหรือการลุกรามเรื่องดินแดนเนี่ยมันอาจจะทำได้ยากแล้วฉะนั้นช่วง2เดือนนี้มันอาจจะเป็นช่วงแบบเวลาทองที่เขาต้องพยายามทำให้ได้ตามเป้าหมายที่ให้ได้เปรียบที่สุดจุดเปลี่ยนสำคัญในตอนนี้ก็คือถ้าเกิดว่ามีใครก็ตามที่อาจจะยื่นมือเข้ามาหรือว่าอาจจะซัดแรงๆไปที่รัสเซียตรงนี้อาจจะเป็นจุดเปลี่ยนขึ้นมาทันทีเลยเป็นไปได้ค่ะเพราะว่ามันเป็นช่วงเวลาที่เรียกว่าถ้าใครตักตวงอะไรได้ตอนนี้ค่ะช่วง2เดือนเนี่ยจะต้องรีบทำเพราะว่าเราอาจจะมองต่อไปก็ได้ค่ะในช่วง2เดือนนี้ว่าจะมีการปะทะกันหรือว่ามีการใช้อาวุธที่เรียกได้ว่าในภูมิภาคไหนอีกบ้างที่อยู่ในแถบของในเคสของเราตรงนี้เนื่องมาจากว่าตอนนี้เราจะเห็นถึงการที่มีการพูดถึงการบุกเข้ายึดดินแดนให้มันมากขึ้นนะคะเพราะว่าถ้าเกิดมีการเจรจาปุ๊บเนี่ยแล้วเกิดมีการบอกว่าเราจะต้องหยุดแค่นี้เนี่ยใครที่ได้เท่าไหนก็คือได้เท่านั้นไปแล้วรัสเซียเองเนี่ยก็จะ ไม่มีทางที่จะคืนดินแดนที่ตัวเองได้เอามาไว้แล้วอะค่ะฉะนั้นเนี่ยตอนเนี้ยถ้าได้เท่าไหร่ก็คือต้องแบบรีบทำเพราะอย่างเมื่อเช้านี้เองเนี่ยผมก็อ่านข่าวจากสำนักข่าวต่างประเทศเขาก็บอกว่าตอนนี้คือกังวลเป็นอย่างมากหลังจากที่ปูตินเนี่ยมันกลับว่าออกมาส่งสัญญาณชัดเจนมากยิ่งขึ้นในเรื่องของการขยับเส้นแดงนิวเคลียร์ว่าอาจจะมีการใช้นิวเคลียร์เนี่ยได้ง่ายมากยิ่งขึ้นหลายคนก็เลยกังวลว่านี่แหละก็การที่ตะวันตกทำแบบเนี้ยโอกาสที่รัสเซียเขาจะใช้นิวเคลียร์มันก็มีอาจารย์มองว่ามันเป็นยังไงจริงไหมรัสเซียเองนะคะมีเรียกว่าข้อเปราะบางอยู่ข้อหนึ่งก็คือเรื่องของการยุยงการปลุกปั่นจากทางตะวันตกเนี่ยเราจะเห็นเรื่องการใช้สงครามไฮบริดที่ใช้เรื่องของการข่าวการโจมตีทางไซเบอร์ไอ้พวกนี้นะคะในการปลุกปั่นยุยงทีนี้เนี่ยพอมาโยงถึงประเด็นนิวเคลียร์เนี่ยมันก็จะทำให้เห็นว่ารัสเซียเองเนี่ยก็มีความเปราะบางเกี่ยวกับเรื่องการข่าวตรงนี้ซึ่งมันก็มีผลอย่างมากกับการยั่วยุว่าถ้ามันมีการให้อย่างเช่นเรื่องของเฟกซ์นิวก็ดีหรือว่าเรื่องของการได้รับการปลุกปั่นจากตะวันตกก็ดีเนี่ยการใช้นิวเคลียร์มันก็ทำให้มีโอกาสเข้าถึงได้มากขึ้นนะคะแสดงว่ามีโอกาสเหมือนกันนะที่รัสเซียเขาจะใช้นิวเคลียร์เนี่ยมีโอกาสแต่ว่านิวเคลียร์ต้องเรียนอย่างนี้ค่ะคือนิวเคลียร์ของรัสเซียเนี่ยมีหลายระดับอาวุธรุ่นใหม่ต่างๆอะค่ะอาจจะไม่ได้ติดหัวรบแต่ก็มีการทำลายล้างที่สูงเหมือนกันฉะนั้นเนี่ยด้วยความที่อาวุธนิวเคลียร์มีหลายระดับเนี่ยรัสเซียก็อาจจะมีทางเลือกที่จะใช้นิวเคลียร์เป็นทางแก้ปัญหาแต่อาจจะเป็นนิวเคลียร์ที่อยู่ในระดับการทำลายล้างที่ต่ำที่เบาใช่เพื่อไม่ให้ขอบเขตความเสียหายมันแพร่กระจายเกินกว่าที่จะต้องแบบกระทบในวงกว้างจนเกินไปว่ามันจะเกิดสงครามโลกไหมอะไรแบบนี้นะคะซึ่งจริงโอกาสเป็นไปได้น้อยค่ะเพราะว่าตอนนี้เราจะเห็นว่าโลกเราต่างฝ่ายต่างมีกลไกในการที่พยายามที่จะยับยั้งใช่ค่ะไม่ให้มันก้าวไปถึงในเรื่องของสงครามโลกยังไงก็ตามเนี่ยทั้งสองฝ่ายต้องเจรจาและก็ต้องยุติความขัดแย้งอย่างแน่นอนปีหน้าเนี่ยเห็นแน่นอนน่าจะมีการตั้งโต๊ะเจรจาเกิดขึ้นค่ะแต่ว่าจะสำเร็จหรือไม่นั้นมันขึ้นอยู่กับว่าทั้งคู่ได้ก้าวมาสู่จุดที่จะตกลงกันได้หรือเปล่าแล้วก็จุดนั้นน่ะจะได้รับการยอมรับกันทั้งคู่ไหมค่ะแล้วถ้าเกิดว่ายืดเยื้อเนี่ยอาจารย์มองว่าจะส่งผลกับไทยเนี่ยในมิติใดบ้างอาจจะไม่ได้มีผลที่รุนแรงมากไปกว่าเดิมที่เคยเจอในช่วงปีแรกๆของการที่มีสงครามเพราะว่าเราจะเห็นว่าช่วงแรกๆของที่มีสงครามเนี่ยเราเจอเรื่องของความผันผวนทางด้านการเงินแล้วก็ทางด้านพลังงานมันทำให้พวกราคาพวกทางด้านพลังงานทั้งหลายหรือแม้แต่ราคาพวกโลจิสติกทั้งหลายอ่ะมันพุ่งขึ้นสูงมากๆแต่ทีนี้เราจะเห็นว่าในระยะหลังๆเนี่ยมีการเริ่มปรับตัวในหลายๆรูปแบบนะคะมันก็ทำให้เรื่องของปัญหาเศรษฐกิจเนี่ยน่าจะไม่ใช่ประเด็นหลักจะก็มีการปรับตัวค่ะทางด้านพลังงานในเรื่องของการที่หันไปหาพันธมิตรทางด้านการค้าในฝั่งของตะวันออกหรือภูมิภาคอื่นที่เป็นตัวเลือกมากขึ้นฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยทำให้เรื่องของการแสวงหาพันธมิตรทางการค้าเนี่ยมันก็ให้ประโยชน์กับคู่ค้าที่อยู่นอกภูมิภาคยุโรปด้วยนะคะพูดถึงประโยชน์นะน่าสนใจมากขอเป็นคำถามสุดท้ายถ้าเกิดว่าเขายุติความขัดแย้งกันได้นะครับอาจารย์มองว่าไทยเราเนี่ยจะได้ประโยชน์อย่างไรและเราควรต้องทำยังไงเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดประโยชน์ที่ได้จากการยุติกันได้เนี่ยคือน่าจะเป็นเรื่องของบรรยากาศในเรื่องของการลงทุนมากกว่านะคะแล้วก็อาจจะมีเรื่องของรายได้หรือว่าทิศทางที่ดีสำหรับเรื่องของการท่องเที่ยวในอนาคตที่อาจจะดีกว่านี้เนื่องมาจากว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยรัสเซียเข้ามาในเมืองไทยมากก็จริงแต่มันก็จะเป็นลักษณะของการมาด้วยแบบของการหนีสงครามแล้วก็ทำให้เรื่องของบรรยากาศการท่องเที่ยวเพราะว่าเศรษฐกิจเขาก็จะไม่ค่อยดีใช่ไหมคะภายในประเทศการที่เขาจะมาจับจ่ายการซื้อของเพื่อความแบบบันเทิงใจแบบแต่ก่อนเนี้ยมันก็คงต้องแผ่วลงเหมือนคนมันไม่มีจิตใจที่จะซื้อของถูกไหมอาจารย์แล้วอีกอย่างหนึ่งอย่างยกตัวอย่างคือใกล้ตัวเลยนะคะการท่องเที่ยวจากเราไปรัสเซียเองเหมือนกันเนี้ยค่ะมันก็ซบเซาลงเพราะว่าความหวั่นใจว่าในช่วงสงครามเนี้ยมันจะมีผลยังไงสำหรับการท่องเที่ยวไหมมันก็จะฟื้นตัวได้อะค่ะในเรื่องที่ว่าเพราะว่าตอนนี้การท่องเที่ยวในรัสเซียเองในหมู่นักท่องเที่ยวชาวไทยเองก็ได้รับความแบบสนใจมากเหมือนกันเพราะว่ารัสเซียเองก็ถือได้ว่ามีการเปิดประเทศสำหรับนักท่องเที่ยวเนี่ยในช่วง10กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยมีสิ่งต่างๆที่แบบเหมือนกับเปิดรับการท่องเที่ยวจากทั่วโลกเนี่ยได้แบบสาธารณภพอะไรทุกอย่างเนี่ยมีความสะดวกสบายมากขึ้นแต่ว่าถ้าเกิดว่าตัดปัญหาอุปสรรคในเรื่องของความไม่แน่นอนของสงครามตรงนี้ไปได้เนี่ยค่ะมันก็น่าจะส่งผลต่อเศรษฐกิจของรัสเซียด้วยแล้วก็ของไทยด้วยเช่นเดียวกัน ขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN News ข่าวเที่ยงนะคะแล้วก็อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง 16จะได้ไม่พลาดรายการสดและวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ